มาริยาโตแซบฟาดนิ่มๆหลังถูกด่าหยาบคายเพียงแค่หนุนม็อบนักศึกษาจากกรณีที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกรวมตัวกันชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกรุงเทพท่ามกลางกำลังตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยก่อนยุติการชุมนุมในวันเดียวกันต่อมามีกระแสการต่อต้านรัฐบาลประทุขึ้นเรื่อยๆตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งกระแสการชุมนุมดังกล่าวไม่ได้มีแต่เฉพาะบนท้องถนนในออนไลน์ก็ยังคงร้อนแรงอย่างเดียวโดยเฉพาะในหมู่ดังคนเซเลบที่รวมแสดงจุดยืนทางการเมืองร่วมกับผู้ชุมนุมต่อมามาริยาพูลเลิศลาบอดีตมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017โพสต์ IG เป็นภาพการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกพร้อมข้อความว่า Thailand Change Peaceful Protest พร้อมระบุว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเพื่อเข้าที่ชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้นและก่อนตามมาอีกโพสต์ว่าขอแจ้งให้ชัดว่ามาริยาไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงแต่สนับสนุนการแสดงออกด้วยความสันติวิธีเพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมจากนั้นนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าแบนนางงามชั่วไม่เอานางงามสนับสนุนม็อบต่อต้านสถาบันซึ่งสอดคล้องกับกระแสของคนบางกลุ่มในโซเชียลมีเดียที่ประกาศจะแบนสินค้าที่มาริยาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ถูกโต้กลับด้วยกลุ่มคนที่สนับสนุนมาริยาด้วยการประกาศซื้อสินค้าทุกชนิดที่จ้างมาริยาเป็นพรีเซนเตอร์และล่าสุดมาริยาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทาง Instagram ส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพเหมือนของตัวเองพร้อมอ้างอิงบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของเขากับ BBC ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่1มีนาคม63พร้อมระบุข้อความดังนี้จากบทสัมภาษณ์ BBC เมื่อวันที่1มีนาคม63สวัสดีค่ะทุกท่านขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่ามาริยาไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงทุกอย่างเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการลดทิฐิร่วมมือและรับฟังกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ